ัสดีครับผมเต้เดอะแฟชั่นนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับน้องแท็บแท็บถ้าแท็บตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ไม่มีใช่ไม่มีงานบ้าบ้าบ้าไม่ใช่ไม่ใช่มึงไม่ใช่ TikToker ค่ะจริงปะเนี่ยใช่เต็มตัวInfluencerว่ะว่ะโอเควันนี้เราจะมาตลอดพาน้องแท็บมาบนวังวันนี้เรามาอยู่ที่เราจะเริ่มกันที่ท่ามหาราชแล้วก็จะเดินล่อไปเรื่อยๆแล้วอุปกรณ์ที่เต้ใช้นะครับก็จะเป็น EOS R นะครับผมกับเลนส์ RF 2405 F4 พร้อมยังลูกพร้อมครับแท็บลงไปอีกขั้นหนึ่งประมาณนั้นหันตัวเข้ามาหากล้องได้แล้วพี่ขอแบบอะไรแบบนี้ได้ป่ะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหันไปอีกฝั่งนึงดีดีสามสองเวอร์นะเว้ยไอ้จริงๆพี่ไม่ได้ฉีดยาหลับตาฝันฝันหน่อยฝันฝันลมพัดเบาๆเราขออะไรที่มันแบบชูแขนขึ้นไปได้ไหมชูแขนตอนนี้คือเสื้อพี่มันตึง okay. มันไม่สามารถชูสุดได้แต่พี่อยากให้ชูสุดๆแล้วแบบชูสุดเอียงตัวไป45องศาอะไรเงี้ยไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นนั่นหนึ่งสวยนะกูชอบมากเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบที่ไหนมันถ่ายที่ไหนได้อะ ไม่ต้องบอกสถานที่ก็ได้ว่าแบบกูมาที่ไหนอะดีสามสองอุ้ยทับดีมากทับดีมาก3 2 1วิ่งขนลุกแล้วค่ะกดที่เบี่ยงหน้าออกมานิดนึงเบี่ยงหน้าออกมาแบบดีๆๆๆ3 2 1เบี่ยงหน้ามาหน่อยดีๆๆๆนี่แหละนั่นแหละ3 2 1สวยนะเว้ยที่สุดเนี่ยที่ชอบมากเลยแท็บอ่ะมันเป็นคนที่แบบชอบโพสใน TikTok ของเขาเองอะไรเงี้ยน้องเป็นคนที่โพสเก่งแล้วก็เลยจะพาน้องมาแบบโพสรอบกรุงว่าพอร์ตเทรตที่มันได้ออกมามันจะเป็นยังไงกับโลเคชั่นที่ถ่ายที่ไหนก็ได้แต่ว่าเป็นแค่แบบครอปเข้าไปอ่ะเขาแท็บเนี้ยส่วนเนี้ยเขาคุมเป็นธีมสีแบบตอนที่เราเคยทำงานเขาคุมมันเป็นแบบเหมือนอันนี้เขาเรียกว่าไทยโทนที่แบบเป็น5เฉดสีหลักของคนไทยสมัยก่อนที่เขาเคยทำกันอะไรกันนะมันจะมีแบบสีชมพูฟ้าตาแมวเหลืองฟางอะไรนั่งหนามด้วยกัน5สีมีชื่อสีของเขาเนาะมันจะมาเปลี่ยนตึกเก่าให้เป็นนิวยอร์กกันได้ไม่รู้ว่าได้ยังไงครับพี่แต่ได้ไว้ก่อนอันนี้เห็นแค่ครึ่งกระโปรงนะโอเค3 2 1รุ่น1สามสองไปดีไหนๆเราก็ใส่เป็นเอวลอยมาแล้วเวลาผู้หญิงใส่เอวลอยอ่ะแล้วเวลาเขาโพสอะไรแบบเนี้ยแค่เนี้ยมันจะมีความเก๋อ่ะโอเคพี่ขอนิดนึงแล้วพี่จะถ่ายเสยขึ้นไปสวยสามสองหันหน้าไปทางนู้นหน่อยดีดีสามสองหนึ่งสามสองสองหนึ่งดีเปิดตัวให้กล้องสามสองรูปหนึ่งสามสองขอถอยหลังมาหน่อยอันหนึ่งนะสามสองหนึ่งแท็บพี่ขอแบบพี่ขอนั่งตรงเนี้ย okay. เหมือนเรากำลังรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งที่แบบเราก็นั่งอยู่บนรถแล้วอะไรงั้นอะอะไรแบบนั้นดีสามสองหนึ่งรูปหนึ่งสามสอง
ขึ้นมานั่งข้างบนหน่อยมือข้างนี้จับเนี่ยเวลาแบบเราชอบมากเวลาแบบไปถ่ายงานจิวเวลรี่อ่ะไม่จริงๆเวลางานเวลาถ้าเราถ่ายงานจิวเวลรี่หรือใครที่แม่งแบบชอบซื้อสร้อยข้อมือหรือแหวนอะไรใหม่ๆอ่ะการจับอะไรแบบเนี้ยมันจะโชว์เว้ยมันจะโชว์รูปนึงอันนี้โคสอัพ3 2มองออกไปข้างนอกดี3 2เวลาถ้าเราจะถ่ายเราแตะที่ตัวพี่โอเคเลยกล้องตัวล่างฮะตัวล่างฮะบนเอาใหม่3 2ไปสวย3 2ทีดี3 2 1รูปหนึ่งนะด้วยความที่บรรยากาศอ่ะมันเหมือนฝนกำลังจะตกเราก็เลยเสี่ยงดวงกันว่าโอเคมันแค่ไหนแค่นั้นและนี่อาจจะเป็นชุดสุดท้ายที่จะได้ถ่ายเราก็เลยว่าอ่ะเดินเลาะตรงไหนได้ก็ถ่ายแม่งเลยแล้วกันมาพอดีแล้วนะตัวเองพูดอ่ะประตูโอเคตรงนั้นแหละหมุนตัวแบบเล่นกับกระโปรงนิดนึงให้มันมีกิมมิคใช่ปะไม่จับขึ้นมาก็ได้จับชายกระโปรงขึ้นมาเหมือนแบบฝันฟิวไม่ใช่มา3 2ไปรูปหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสวยพี่ขอแบบขอจับอันเนี้ยแล้วเราปล่อยกระโปรงออกมาปล่อยให้มันแบบริ้วไปเลยอ่ะพิงไปที่จักรยานแล้วจับแฮนด์3 2 1รูปหนึ่งรูปที่ขอเปิดตัวเออประมาณนั้น3 2 1มันมาแล้วใช่ไหมวิญญาณสก็อกเกอร์อ่ะ3 2 1ขอท่าโพสแบบเหมือนพายุมาได้ไหมพายุมาเหมือนพายุมาแล้วต้านไม่อยู่อ่ะเออ3 2ไปมาถ่ายพี่บ้างได้ดูกันรอดรังแบบมาเราจะมาเป็นแบบฟองโจรแท็บ3 2 1ปึ๊ดเลยนะพี่ขอแบบฟิลแบบเจ้าหญิงอ่ะ3 2ไปเรื่อยยิ้มหน่อยยิ้มเห็นฟันดีโอ้มือยิ้มมึงดิสนีย์แลนด์มากเลยอ่ะพอแล้วได้แล้วว างกระเป๋าตรงนี้ใช่ปะให้เราก็ขอแบบนั่งอะไรแบบดี3 2 1เฮ้ยนี่สวยแค่หนึ่ง3 2 1เคยอ่านนิทานหนูน้อยให้ไม่ขีดไฟปะถ้าทำมีความรู้สึกแบบนั้นแน่ที่อยากได้ความแบบเอ็นดูความแบบรอคอยความแบบเมื่อไหร่จะมาถึงนะเมื่อไหร่เขาจะมาเขาสายตามาที่กล้องหน่อยมองกล้องหน่อยดี3 2 1ขอนั่งตรงฐานตรงเนี้ยเพราะเราชอบแบบแล้วสีชุดที่มันเป็นสีเหลืองอ่อนนะเราชอบความที่มันกลมกลืนกับแห้งยังวะแห้งแล้วแหละตัวทำเขาเลยแค่นั้นเลยไม่เป็นไรงั้นทำกันพี่ขอนี้ไปแค่นี้พอศอกอ่ะพิงกับตัวเสาอ่ะแล้วหันหน้ามาที่กล้องเป็นบิวตี้ช็อต
ไม่ไม่เราไปตรงนี้บิวตี้ช็อตนะสามสองหนึ่งไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพิงก็ได้หันตัวออกมาไหวเปล่าได้ได้ดีสามสองหนึ่งนอนได้เหรอแป๊บนึงขอไปนั่งก่อนอย่าเพิ่งแอดวานซ์แป๊บนึงนะ3 2 1ยืนแล้วหมุนตัวได้ไหมเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำกันอะเล่นกับกระโปรงหน่อยจับกระโปรงจับชายกระโปรงมาหัวล้อกับมันหัวล้อกับมันเหมือนเป็นบ้านหน่อยเออดีน่ารักจังเลยอะเอามาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วสามสองไปดีมองกล้องหน่อยมองกล้องไปแล้วไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับแทบพี่ขอแบบนอนได้ปะนอนแผ่ลงไปเลยเตาย่าใช่ไหมเออดีมองนอนแบบมือประสานกันเอาไว้เหมือนเจ้าหญิงนิทราพังหัวขึ้นมานิดนึงดีแล้วหนึ่งโทษสรุปเป็นที่หมาเยี่ยวไม่เมื่อกี้น้องเยี่ยวไปแล้วจริงหรอตาเต๋อคือตกใจแต่ก็คิดว่าใช่บ้าไม่หรอกน้องยังไม่เยี่ยวแป๊บนึงนะนอนไปเลยก่อนก็ได้นอนไปก่อนก็ได้เราชอบความแบบไล่เฉดของสีอ่อนนะตอนหนึ่งสวยป่ะก็จะคำว่าแก่ป่ะเหตุที่แล้วว่า3ชุดนะเว้ยพี่เต้เหนื่อยคนเดียวแล้วไม่เหนื่อยเลยใช่แทบไม่เหนื่อยหรอกแต่พี่จะเหนื่อยแล้วพี่ก็เลยว่าแค่นี้แล้วกันโอเควันนี้มันก็เป็นการแบบมาเดินถ่ายรูปเล่นๆรอบกรุงรัตนโกสินทร์มหินทรามหาดิโลกรอบพระราชอะไรวะก็เป็นการเดินเล่นถ่ายรูปรอบกรุงที่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าบางโลเคชั่นไม่ต้องมาถึงที่นี่ก็ถ่ายได้ผมเต้เดอะแพชชั่นกับแคปแท็กอุ๊ยแมทหลุดก็ขอฝากเทปนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงเจอกันเทปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสังขารนะมันไม่เที่ยงจริงเลย